ตอนนี้ผมอยู่ถนนเรียบคลอง15นะครับอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่15กันยายน2567ออกสายครับวันนี้ออกจากรังสิต 8:00 นสำหรับที่หมายในวันนี้นะครับก็คือจุดชมวิว7คดหรือเขาเรียกว่าผานางอายตรงเนี้ยมันก็เป็นจุดชมวิวที่อยู่ในส่วนหนึ่งของเขาใหญ่นะครับมันก็เป็นป่าเดียวกันนี่แหละแล้วก็ไปมาหลายครั้งแล้วด้วยแต่ว่าครั้งเนี้ยจะพาไปอีกทางนึงเลี่ยงถนนใหญ่หน่อยจะเข้ามาทางวัดโพแทนนะครับแล้วเดี๋ยวจะไปทางไหนต่อก็รอติดตามดูอันนี้คือทางหลวงชนบทนะครับหมายเลข3012ช่วงจากวัดประสิทธิ์มาวัดโพแทนมันโล่งมากเลยตรงนี้ด้วยยางแตกซะแล้วครับล้อหลังมันเริ่มนิ่มๆแล้วเดี๋ยวหาศาลานั่งเปลี่ยนก่อนเอาตรงนี้แหละครับศาลามีหมานอนเฝ้าตัวนึงเปลี่ยนยางเรียบร้อยครับเดินทางกันต่อตรงนี้ก็ใกล้เขาใหญ่เข้ามาอีกนะครับอยู่บนทางหลวงชนบท2024แล้วครับเขาใหญ่ส่วนของเจ็ดโคตรนะครับที่เราจะไปเนี่ยตอนนี้ผมอยู่ในถนนที่เป็นทางลัดไปออกถนนสุวรรณศรนะครับตรงที่เลี้ยวเข้ามาเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นวัดบ้านพริกก็ถ้าใครมาไม่ถูกไปย้อนดูในสตาร์ว่าผมได้ตามเส้นทางได้เดี๋ยวจะลงสตาร์ว่าไว้อยู่แล้วครับข้างหน้านี่คือถนนหมายเลข33นะครับหรือถนนสุวรรณศรนั่นแหละครับเราจะไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ต้องซ้ายไปแล้วก็ยูเทิร์นกลับมาเลี้ยวซ้ายเข้ามาจากถนนสุวรรณศรแล้วนะครับกำลังมุ่งหน้าไปเรียกไม่ถูกแต่มันจะไปออกถนน
้านนาแก่งคอยนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันผ่านวัดโคกสว่างมาแล้วนะครับเส้นทางเนี่ยมันจะขนานกับเส้นบ้านนาแก่งคอยข้างหน้านี่มีแยกเราจะเลี้ยวขวาเพื่อจะเข้าไปหาเส้นบ้านนาแก่งคอยนะครับทางนั้นก็ไปเจ็ดคดได้แต่วันนี้ผมจะไปทางเนินแรงน้ำใจก็ต้องตรงไปบนถนนบ้านนาแก่งคอยครับหมายเลข3222ไปอีกสักพักหนึ่งจะมีทางเข้าเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูครับว่าเนินแรงน้ำใจมันเป็นยังไงกลับมาแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะเลี้ยวซ้ายไปทางเนินแรงน้ำใจผ่านช่วงเนินแรงน้ำใจมาแล้วนะครับความชันสูงสุดประมาณ 16% เป็นเนินไม่ยาวเท่าไหร่ขึ้นๆลงๆแล้วก็มีเนินเมื่อกี้อันสุดท้ายเนี่ยที่ชัน 16% ก็ไม่ยาวมากครับไม่รู้ว่าใครตั้งชื่อนะเนินแรงน้ำใจตอนนี้เที่ยงแล้วน้ำก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยก่อนจะขึ้นไปผานางอายนะครับจุดชมวิวบนเจ็ดคดเนี่ยเดี๋ยวจะแวะเติมน้ำก่อนแวะเติมน้ำตรงนี้สักครู่ครับเติมพลังด้วย
ไปต่อครับตอนนี้เที่ยงครึ่งใกล้จะถึงทางขึ้น7คนแล้วครับอีก 1.5 กิโลเมตรครับจุดชมวิวผานางอายถึงแล้วครับที่หมายในวันนี้จุดชมวิวผานางอาย7คดสระบุรีความสูง434เมตรนะครับบนนี้จุดชมวิวผานางอายมันก็เป็นส่วนหนึ่งของเขาใหญ่นะครับทางตะวันตกของเขาใหญ่ทางที่ขึ้นมาตอนนี้ก็ลาดยางหมดแล้วอาจจะมีผิวทางล่อนบ้างนะครับแล้วก็เสือหมอบขึ้นได้ความชันสูงสุดเนี่ยก็ประมาณ 17% แล้วก็ไม่ยาวมากก็ถ้าใครมีโอกาสนะครับลองมาจากรังสิตนี่ก็ไม่ถึง120กิโลเมตรนะ115กิโลเมตรเองใกล้ๆเอาละครับเดี๋ยวกลับแล้วตอนนี้บ่ายโมงแล้วบ่าย 2:17 นาทีนะครับผ่านแยกบ้านนามาแล้วต่อไปก็แยกบางออกตอนนี้บ่าย 2:50 นาทีครับมาถึงองค์พระลักษณ์แล้วจะแวะเติมน้ำแล้วก็กินอะไรนิดหน่อยที่ปั๊มบางจากนะครับแล้วก็จะยิงยาวเข้ารังสิตเลยนะมาถึงรังสิตแล้วครับระยะทางวันนี้215กิโลเมตรระยะไต่ก็ประมาณ800กว่าเมตรสำหรับเส้นทางเนี่ยถ้าใครอยากจะตามรอยก็ไปดูในสตาร์ว่าของผมได้แล้วตอนนี้เสื้อชุดใหม่ของเราก็พร้อมจำหน่ายแล้วนะครับถ้าสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับ
เอาไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณครับ